คราวนี้ขยับไปที่อีกคู่นึงดีกว่าโอ้คู่นี้เราก็อยากรู้เหมือนกันณเดชน์ยาย่าคือถึงขั้นต้องไปแบบไปเช็คตารางคิวของณเดชน์เลยนะว่าวาเลนไทน์ที่จะถึงเนี่ยนะคะเออมีนัดกับสาวยาย่าหรือว่าจะมีงานที่ไหนหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราไปให้กำลังใจสาวย่ากันหน่อยดีกว่านะคือเมื่อวานนี้ต้องแคนเซิลงานแบบกระทันหันเลยนะคะเพราะว่าอาหารเป็นพิษค่ะทำมาแฟนคลับ NY อดฟินกันเลยแหละค่ะเพราะเมื่อวานนี้มีเพียงพระเอกขวัญใจมหาชนณเดชน์คุกิมิยะเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์แบบไร้คู่จริงเอ้ยคู่จินอย่างนางเอกสาวหน้าหวานยาย่าอุรัสยาทั้งที่มีคิวออกงานคู่กันซึ่งณเดชน์ก็ชี้แจงว่าสาวยาย่าปวดท้องอย่างหนักและถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนงานจะเริ่มซึ่งคาดว่าเนื่องจากอาหารเป็นพิษค่ะก็ตกใจครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรับผิดชอบกับงานมากๆให้หายไวๆอะไรประมาณนี้ฮะผมว่าทุกคนก็คงอยากเป็นกำลังใจให้น้องเหมือนกันจะไปเยี่ยมเลยไหมฮะนั่นเองเดี๋ยวรถติดครับพี่รถติดรถไฟฟ้าก็ไปได้ได้เดี๋ยวนั่งวินไปแล้วกันส่วนวาเลนไทน์นี้ที่หลายคนลุ้นว่าจะเห็นณเดชน์เซอร์ไพรส์สาวยาย่าแบบปีที่ผ่านๆมาอย่างการดินเนอร์รูฟพร้อมลูกโป่งช่อโตแบบเมื่อ2ปีก่อนหรือมอบดอกไม้แสนสวยที่แพงติดอันดับโลกเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านั้นเจ้าตัวก็ตอบมาแบบนี้แหละค่ะทำงานครับผมงานคู่ปะคะวาเลนไทน์งานเข้าตลอดก็สัตว์ใหญ่กว่าปีแล้วไหมคะไม่หรอกครับเดี๋ยวดูอีกทีว่ายังไงหรือจะมีของขวัญอะไรไหมคะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับถ้าสมมติไปปีนี้จะลงเองไหมฮะหรือว่าต้องให้คนอื่นแอบถ่ายมาไม่แล้วมันหลุดครับพี่ส่วนเรื่องที่คู่จิ้นสาวโชว์เซ็กซี่เล็กๆในชุดว่ายน้ำเมื่อครั้งไปเที่ยวกับครอบครัวเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพระเอกคิวเข้มก็ออกตัวว่าไม่หวงแล้วก็ไม่ห้ามเพราะสาวยาย่าโตเป็นสาวที่สามารถตัดสินใจเองได้แล้วล่ะค่ะยิ้มหล่อดูแล้วสองคนก็เพลินๆกันไปเนื้อผงเนื้อขาวว่ายังไงไม่รู้นั่งดูหล่อจุง